สวัสดีครับวันนี้ท่านผู้ชมนะครับมาพบกับผมศิโรจน์ การไพบูลย์นะครับรายการ Overview นะครับมาจัดรายการสดๆบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นวันที่มีการชุมนุมกันนะครับของกลุ่มคณะราษฎรนะครับซึ่งวันนี้นัดรวมตัวกันอย่างฉุกละหุกผ่านทาง Twitter นะครับของรุ้งปนัสยานะครับแล้วตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันของประชาชนนะครับเพื่อจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นทางเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมีการเอาปูนนะครับพร้อมกับต้นไม้นะครับมาวางบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในจุดซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นบันไดให้ประชาชนนั้นสามารถจะนั่งได้นะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนไม่สามารถนั่งได้ต่อไปอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการพยายามจะกีดกันประชาชนจากการเข้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือการใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางการเมืองดังนั้นก็มีการรวมตัวกันนะครับของกลุ่มคณะราษฎรของกลุ่มประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกำลังจะมีการเอาผ้าสีแดงนะครับไปห่มอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเดี๋ยวเราจะไปดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือว่าผ้าแดงนั้นมันมีข้อความเรื่องไหนอย่างไรนะครับที่เขาจะเอาไปนะครับล้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันนะครับดูนะครับผู้ชุมนุมกำลังจะมีการนะครับเคลื่อนผ้าสีแดงไปแล้วนะครับเรากำลังอยู่จุดที่ผู้ชุมนุมช่วงชุมนุมนะครับกำลังจะมีการเคลื่อนผ้าสีแดงไปนะครับเพื่อห่อหุ้มอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นะครับในวันที่ผู้ชุมนุมมีการนัดหมายนะครับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์กันนะครับหลังจากที่รุ้งปนัสยานะครับและกลุ่มผู้ชุมนุมมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณสี่แยกปทุมวันนะครับแล้วก็มีการนัดหมายว่าหลังจากนี้นะครับยุทธศาสตร์ของกลุ่มคณะราษฎรนั้นจะเดินหน้าสู่การระดมประชาชนให้ได้2ล้านคนเพื่อจะสร้างปฏิบัติการทวงคืนอำนาจให้เป็นของประชาชนนะครับดังนั้นนี่ก็คือกิจกรรมนะครับการบกธงสีแดงซึ่งก็มีการให้ประชาชนเขียนข้อความต่างๆบนธงเช่นมีคำว่าจนเครียดไม่มีจะแดกนะครับหรือว่า อยากให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112ปล่อยเพื่อนเรานะครับก็เป็นธงสีแดงขนาดใหญ่นะครับขนาดน่าจะราวๆ30คูณ30เมตรถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีข้อความเรื่องของการคืนการเลือกตั้งคืนมานะครับมีข้อความเรื่องคืนความอิสระนะครับกลับมานะครับหรือมีข้อความว่าอายพม่าไหมนะครับมาที่หลังดังดับนะครับเผด็จการจอดเผด็จการพังแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ยกเลิกเถิดกฎหมายอาญา112นะครับคนเท่ากับคนยกเลิกกฎหมาย112นะครับดังนั้นก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับซึ่งตอนนี้คนก็ทยอยกันมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราไปดูตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไปตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันนะครับมีคนปีนไปบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันนะครับนะครับมีคนปีนไปบนอนุสาวรีย์แล้วครับไปดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมดูนะครับบนพื้นนี่ก็เมื่อก่อนเป็นบันไดเดินขึ้นลงได้สะดวกตอนนี้มีการเอาต้นไม้มาขวางแล้วก็มีเอาปูนมานะครับแผ่นปูนมาวางไว้นะครับเพื่อจะทำให้ประชาชนไม่สามารถนั่งประท้วงบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้นะครับดังนั้นก็วันนี้ก็มีการย้ายต้นไม้ไปแล้วขณะนี้นะครับมีประชาชนปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีแผ่นผ้านะครับมีโปสเตอร์ในมือเป็นคำว่า112 cancel หรือว่ายกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับถ้าท่านผู้ชมดูนะครับกำลังมีการปีนขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นนะครับในการชุมนุมของกลุ่มราษฎรนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วที่มีการนะครับเอาผ้าขาวนะครับพร้อมการแสดงออกของประชาชนนั้น อยู่บนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อยู่นะครับเพื่อจะเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับทำไมต้องเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญา112นะครับเนื่องจากขณะนี้นะครับหลังจากปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมานั้นการใช้กฎหมายอาญา112เพื่อดำเนินคดีกับประชาชนถือว่ามากนะครับแล้วที่ผ่านมานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีการนะครับขังนะครับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคณะราษฎรนะครับปริศชีวลักษ์หรือว่าอานนท์นำพาทนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับหรือว่าหมอลำแบงค์นะครับที่
นะครับที่มีการถูกขังระหว่างพิจารณาคดี112อยู่นะครับทั้งที่จริงๆคนเหล่านี้ยังไม่มีศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดแต่ว่ามีการสั่งขังระหว่างพิจารณาคดีนะครับซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสจะติดคุกถาวรนะครับโอเคนะครับตอนนี้กำลังจะมีการเคลื่อนธงแล้วไปดูการเคลื่อนธงขึ้นไปบนเวทีกันนะครับนะครับตอนนี้มีการเคลื่อนธงของประชาชนแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับนะครับธงสีแดงถูกลากขึ้นไปแล้วนะครับดูครับนะครับมีการประกาศเปิดทางให้ธงด้วยนะครับนี่คือวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่านะครับนะครับโอเคนะครับตอนนี้ธงกำลังเคลื่อนไปบนเวทีนะครับบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับที่บนธงนั้นมีการเขียนข้อความจำนวนมากของประชาชนอยู่นะครับนะครับประชาชนก็ตามขึ้นไปดูการขึงธงสีแดงบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับนะครับซึ่งเป็นการแสดงองค์เชิงสัญลักษณ์นะครับว่า1การใช้กฎหมายอาญามาตรา112เป็นปัญหาของประเทศไทยนะครับ2คือการใช้กฎหมายอาญามาตรา112นั้นน่าจะเป็นชนวนให้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนทวีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็เป็นวันที่นะครับราษฎรนะครับยึดถนนราชดำเนินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเอาธงสีแดงของการยกเลิกกฎหมายอาญา112ซึ่งเป็นข้อความที่ประชาชนเขียนไว้นะครับไปอยู่บนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับครับขณะนี้เรากำลังอยู่ในรายการโอเวอร์วิวประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือราษฎรยึดราชดำเนินระดม2ล้านคนไล่ประยุทธ์นะครับอาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมถึงบอกว่าระดม2ล้านคนไล่ประยุทธ์เพราะว่ารุ้งปนัสยานะครับในการปราศัยที่หน้าสน.ปทุมวันนะครับและในการโพสต์ทวิตเตอร์วันนี้ได้บอกว่าการต่อต้านเผด็จการนะครับจะยังไม่หมดไปจากประเทศไทยนะครับและหากประเมินจากการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนของประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับการชนะระบบเผด็จการด้วยพลังประชาชนทุกประเทศนั้นจะบังเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีประชาชนนะครับรวมตัวกันราวๆ 3.5% ของประเทศดังนั้นรุ่งปนัสยานะครับบอกว่าเมื่อคำนวณถึงสัดส่วนของประชากรไทยแปลว่าหากประชาชนไทยจะค้นล้มเผด็จการด้วยสันติวิธีได้สำเร็จนั้นจะต้องมี 3.5 ล้าน 3.5% ของประชากรฮะถ้าประเมินว่าประชากรไทยอยู่ที่ประมาณ 50-60 ล้านคนก็เท่ากับว่าเราต้องระดมประชาชนไทยให้ได้นะครับราวๆ2ล้านคนนะครับเพื่อขับไล่เผด็จการด้วยสันติวิธีออกจากประเทศไทยนะครับดังนั้นหัวข้อของการรายการโอเวอร์วิววันนี้เรื่องแรกราษฎรยึดราชดำเนินระดม2ล้านคนไล่ประยุทธ์นะครับก็เกิดขึ้นในบทแบบนี้คือความต้องการจะเปลี่ยนประเทศนะครับโดยวิธีอารยะขัดขืนแล้วก็เป็นการเปลี่ยนประเทศในแบบที่ใช้สันติวิธีใช้พลังของประชาชนนะครับนะครับดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งนะครับของความเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับที่ต้องจับตามองกันต่อไปว่าประชาชนจะมีจำนวนมากขึ้นขนาดไหนนะครับตอนนี้กำลังมีการปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องจับตานะครับว่าการใช้รถฉีดน้ำนะครับเพื่อสลายการชุมนุมของประชาชนจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับรุ้งปนัสยาหรือไม้พานุพงศ์ได้มีการโพสต์ Facebook Twitter แล้วนะครับว่าถ้ามีการนะครับสลายการชุมนุมวันนี้ประชาชนรับรองว่าไม่ถอยนะครับวันนี้มาเพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการแสดงออกของพวกเรานะครับดังนั้นประชาชนยืนยันแล้วว่าไม่ถอยนะครับขณะที่ท่านผู้ชมดูภาพการพยายามเอาผ้าแดงต่อต้าน112ขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ